สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Tip Channel ซึ่งในที่มีทิปกาซิมาเฮ็ดภารกิจเนาะก็คือสวยแฟนคลับตามหาญาติพี่น้องซึ่งก็คือเป็นแฟนคลับทางฝั่งลาวอยากให้สวยตามหาญาติพี่น้องของเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะหรือว่าเป็นคนลาวที่ว่าไปอยู่ไทยซึ่งมี Facebook ก็คือชื่อว่าปุ้นจั่นเนาะได้ส่งข้อความมาที่เพจ Tip Channel เนาะว่าอยากให้สวยตามหาเอื่อยให้แน่เนาะซึ่งเพิ่นให้ข้อมูลมาว่าเอื่อยเพิ่นนี่ซื้อน้อยเนาะถ้านามสกุลฝั่งลาวนี่ก็คือว่อละซิงถ้ามีอายุถ้ามีชีวิตอยู่อายุก็คือจะประมาณ43ปีเนาะตอนนี้เพิ่นว่าเอื้อยของเพิ่นนี่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยเนาะแล้วก็ได้แต่งงานกับคนไทยเนาะซึ่งคนไทยที่ว่าเป็นสามีเพิ่นนี่ชื่อว่าซ้ายเนาะนามสกุลทิติมงคลซึ่งเป็นคนเกิดอยู่ที่บ้านหงถาดอำเภอโพธิไซโพผีไซจังหวัดน้องคายเนาะซึ่งเพิ่นกับแฟนเพิ่นนี้หรือว่ากับสามีเพิ่นนี้ไม่มีลูกนำกันอยู่1คนเนาะตอนนั้นแต่บ่ฮู้ว่าณปัจจุบันนี้เพิ่นได้มีลูกเพิ่มบ่เนาะแต่ว่าลูกคนก่อนนี่ชื่อว่าก๊อฟทาใหญ่มากแล้วเนาะก็คือจะมีอายุประมาณ20ปลายกว่าปีหรือว่า20กว่าปีเนาะซึ่งไอ้น้อยนี่เนาะเพิ่นมีแม่ชื่อว่าเกดเนาะพ่อชื่อว่าสุวรรณเนาะแล้วก็มีพี่น้องนำกันนี่ก็คือว่ามีอยู่3คนมีอ้ายคนนึงชื่อหลังเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นเอ้ยน้อยนี่แล้วก็ต่อมาจึงเป็นผู้ที่ว่าเพิ่นติดต่อมานี่เนาะเฟซบุญจันนี่หรือว่าชื่อแท้เพิ่นก็คือชื่อว่าอุทัยจันวอละซิงนี่หรือว่าชื่อลินชื่อโบเนาะที่ว่าเป็นคนติดต่อมาหาทีมงานของพวกเฮาเนาะซึ่งก็คือว่าครอบครัวเพิ่นที่อยู่ทางฝั่งลาวนี่ตะกอนนี่ก็เพิ่นอยู่บ้านหน้าเสือกเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตเนาะแต่ว่าณปัจจุบันนี้แม่นครอบครัวของเพิ่นแม่นแต่ใหญ่ไปอยู่เวียงจันทน์มืดทุกคนละทั้งแม่แล้วก็ทั้งไอ้น้องเพิ่นไปอยู่เวียงจันทน์แล้วเนาะตอนนี้ซึ่งแต่ก่อนนี่ก็คือว่าเอื้อยเพิ่นนี่ไปเฮ็ดเวียกอยู่กรุงเทพเนาะก็คือไปอยู่แถวพระรามเก่าเนาะซึ่งทิพย์กระท่ามเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดอาชีพหยังนะก็คือว่าเป็นแม่ค้าขายเครื่องเนาะเป็นแม่บ้านขายกับเขาก็คือสิแม่นเปิดหานตามคําทางแล้วก็ขายกับเขากับน้ําเอียงประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้แม่นข้อมูลที่ว่าเพิ่นให้มาเนาะซึ่งทิพย์ก็ถามข้อมูลอื่นๆแต่ว่าเพิ่นก็บ่ฮู้เนาะแล้วก็คนที่ฮู้ข้อมูลแม่นเป็นแม่แต่ว่าแม่เพิ่นหั่นก็เพิ่นก็บ่ค่อยจืออีหยังแล้วเพิ่นเฒ่าแล้วว่าซั่นเนาะส่วนพ่อเสียชีวิตแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่นก็อยากเห็นลูกสาวเนี่ยเนาะพี่น้องก็ได้ให้ข้อมูลมาประมาณนี้ซึ่งก็คือว่าทิพย์ก็ได้ถามหูไปเนาะว่าหูเพิ่นมีบ่ผูปันเอื้อยเพิ่นน่ะนะแต่ว่าเพิ่นว่าบ่มีเนาะแล้วก็ทิพย์ก็เลยถามไปเรื่องหูของแม่ของพ่อแล้วก็ของญาติพี่น้องของเอ๋น้อยนี่เผื่อเอามาประกอบกันเนาะซึ่งก็ตอนแรกเพิ่นสิส่งมาให้เนาะพี่น้องก็ได้สิได้ถามหูก่อนเนาะแล้วก็จึงสิประกาศลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งบัดนี้ยังให้เราแปลว่าตะกี้หนาเพิ่นแต่งงานกันล่ะเพิ่นไปอยู่ไสอยู่อันน้องค่ายนี่เลยบ่อยู่กรุงเทพฯแล้วจ้ะอ๋อไปอยู่กรุงเทพฯเนาะได้ๆอยู่แถวใดแถวพระรามเก้าน่ะพระรามเก้าก็หายไปเลยอันอยู่ซอยนั่นซอยนี่นี่ฮู้บ่ฮะอยู่ซอยใดฮู้บ่บ่แน่ใจเด้อตัวนี้อันเพิ่นเฮ็ดเวียกหยังมันเฮ็ดเวียกเพิ่นแม่บ้านนะขายกับพ่อกับเขาแล้วก็นั่นมันบ่มีเบอร์โทรติดต่อแล้วก็หายไปเลยนะขายกับเขาอยู่แถวใดแถวเมียงก็บ่ชื่อแล้วเพราะว่าแม่เว้าบ่ชื่อแล้วนะเดี๋ยวนี้นะแม่ก็เราบ่อยากได้แม่โอ้ตอนเสียแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าแม่หันเล่าจำบ่ค่อยได้นะเดี๋ยวนี้ตะกี้แม่นี่ไปอยู่น้ำเพิ่นอยู่พุ่นแม่นบ่แม่หันอยู่เมืองลาวแม่เนี่ยอ๋อแต่ว่าหัวลูกสาวอยู่งานอยู่พุ่นแม่เพิ่นได้ตัวอยู่พุ่นด้วยอ๋อแล้วบัดนี้อันพ่อหูบ่ว่าญาติพี่น้องทั้งพวกนี่ซื้อหยังแหน่หรือว่าพ่อแม่เพิ่นซื้อหยังอ่ะนะอันนี้ก็บ่ได้เข้าหาติดตามนะตัวนี้นะเพราะว่ามันบ่ได้ค่อยเพิ่นไปเฮ็ดเวียกแล้วเพิ่นก็บ่สู่กลับมาบ้านเลยนะความหมายว่าหายไปเลยอ่า
จากเห็นอย่างได้อยู่ประมาณ78ปีนี่นะมันหายไปเลยเด้เหื่อยนี่โอ้แต่ว่าหูแต่ว่าเพิ่นอันมีครอบครัวอยู่พุ่นและลูกลูกสาวที่ซื้อก๊อบนี่เป็นลูกน้ำกันบ่ดูว่าลูกติดนี่แหละบ่ลูกเป็นลูกกันครับตรงไปนี่แหละเป็นลูกเลยเนาะแล้วอันเพิ่นเคยมาบ้านอยู่บ่เพิ่นเคยมาเทื่อนึงจ้ะเราลูกสาวเพิ่นมาเทื่อนึงมาปีใดพอจะมือจื้อนะพอบ้านปีใดบุกู้ล่ะ2,000บ่หรือหนึ่งประมาณปี2,000เนาะอันหูบนี่เด้มีหูบอันนั้นบ่บ่มีเลยบ่หูบเพิ่นบ่เลยบ่มีหูบเลยเด้โอ้หูบอยู่ลาวก็บ่มีเลยเออตอนเป็นมีรุ่นฟิล์มบ่น่ะโอ้รุ่นรุ่นนั้นรุ่นซาไปปีก่อนเนาะอันนั้นและหูบแม่เด้มีหูบแม่บ่หูบแม่หูบพ่อเด้ฮะมีหูบพ่อหูบแม่เจ้าบ่มีอันถ้าส่งมาให้อีกแน่ญาติอันนั้นหูบเจ้านำแน่ก็ดีได้ๆเป็นช่วงตะแลงเด้อเพราะว่ายังเฮ็ดแยกอยู่ตอนนี้เจ้าโอ้โอเคได้ตะแลงได้ที่เชิญที่ส่งหาใหม่ได้เจ้าโอเคได้อ่าขอบใจหลายๆโอเคอ่ะขอบใจฮัลโหลข้อถามอีกแน่เมื่อกี้ถามหมอมืดเนาะและอันบ้านเจ้านี่อยู่ไสหรือว่าบ้านเอ๋หน่อยนี่อยู่บ้านใดเมืองใดแขวงใดอ๋อบ้านเก่าเราอยู่อันนาเสือครับบ้านนาเสือเมืองจำพรโอ้แขวงสวรรณเขตจำพรแขวงสวรรณเขตอันนี้เป็นบ้านที่เราเคยอยู่หันเป็นบ่บ่ตอนนี้ข่อยมาซื้อบ้านซื้อดินอยู่นครหลวงเหมือนกันบ่แต่ว่าตอนที่เรายังอยู่อ๋อตอนยังเรายังอยู่นาเสือกนาเสือกเนาะเมืองยมพรและตอนอันนั้นเจ้าใหญ่ไปอยู่เวียงนี่เราก็หูแล้วบ่โอ้แม่ก็ไปอยู่เวียงนําแม่นบ่แม่และแม่เจ้าเดี๋ยวนี้อยู่เวียงเบิดครอบครัวใหญ่ไปอยู่เวียงเนาะเดี๋ยวมันมีซองคำถามอยากถามลืมแล้วจะยังก็เมื่อกี้จือบ่เบิดได้โอเคเอาสำนีก่อนก็ได้แล้วก็จึงส่งหูมาให้นี่ขอบใจเจ้าขอบใจหลายนะที่มาพร้อมเด้อๆขอบใจอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดเนาะที่ทิพย์ได้มาเนาะจากน้องชายของเอื่อยน้อยว่าละซิ่งหรือว่าถ้าไปอยู่ไทยเพิ่นก็น่าจะใส่นามสกุลตำสามีก็คือสิเป็นเอื่อยน้อยทิติมุ่งคุณเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเวลาเพิ่นไปญี่ปุ่นล่ะเพิ่นยังสิใส่ซื้อเก่าอยู่บ่หรือว่าเปลี่ยนซื้อเนาะซึ่งอันนี้ทิพย์ก็สามารถสวยเพิ่นได้แต่เพียงเท่านี้ก็คือสวยประกาศตามหาเนาะส่วนที่สิมีพ้นหรือว่าสิเป็นอีก 1-2 ทางที่สามารถแบบน่าจะตามหาเจอนะก็คือสิเมนเป็นพี่น้องแฟนคลับเนาะสวยกันแซ่เนาะหรือว่าสวยกันหาข้อมูลเนาะบางทีแบบอาจจะมีปฏิหารแบบคลิปก่อนเนาะก็ถ้าเป็นแบบไหนแบบนั้นก็สาธุเนาะพี่น้องก็คือว่าคิดในคลิปก่อนที่เฮาตามหาที่ว่าอยู่ใช่เนาะที่ปะจื้อตัวล่าสุดที่เฮาเจออยู่ฝั่งไทยอ่ะนะอันนั้นก็คือว่าอยู่อุบลราชธานีเนาะก็คือว่าประกาศลงต้นเสาต้นแรงเจอเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าแฟนคลับเพิ่นอยู่ใกล้ๆหั่นพอดีเพิ่นก็เลยไปถามหายไปเอาข้อมูลมาหายไปเอาเบอร์โทรมาหายเนาะซึ่งเคสนี่ก็น้องคายกับเพียงจันทร์หรือว่าน้องคายกับเรานี่ก็บ่ใกล้กันเนาะแต่ทิพย์หยาดแต่เพิ่นหั่นอาจจะบ่ได้อยู่ในนี้อาจจะย้ายไปอยู่บ่อนอื่นไปทํามาหากินอยู่บ่อนอื่นก็เลยแบบอาจจะบ่มีคนบ้านไก่เคียงอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็บ่มีข้อมูลติดต่อเนาะบวกกับอาจจะแบบอยู่กับลูกกับสามีอะไรเดินทางมาผีบางทีอาจจะไม่มีเอกสารก็ยันแบบเป็นเคสก่อนบ่กล้ามาเพราะว่าทามาผีแล้วถ้าถูกจับอาจจะบ่ได้กลับไปไทยอาจจะบ่ได้อยู่กับลูกกับสามีอีกนะอันนี้ก็บางทีก็อาจจะเป็นอย่างสั่นก็บ่ฮู้คือกันเนาะอันนี้เป็นเพียงขอสันนิษฐานเนาะซึ่งก็ทิพย์ก็อยากขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะสวยกันแซ่หรือว่าสวยกันหาข้อมูลเนาะสวยเพิ่นเนาะก็เพื่ออาจจะเป็นความหวังหนึ่งที่อาจจะเจอได้เนาะพี่น้องก็คลิปนี้ทิพย์ก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากติดต่อตามหาญาติพี่น้องหรือว่าอยากติดต่อทํากับทีมงานอยากร่วมกับทีมงานก็สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่แพนเพจทิพย์ Channel ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอเนาะหรือว่าอยู่ปักหมุดคอมเมนต์ทุกวิดีโอที่เฮาเอาไว้ก็
เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน้องพี่น้องสำหรับตอนนี้สบายดี